ทีนี้ฟังในมุมของคุณอมรัตน์ไปแล้วคุณผู้ชมคะพามาฟังในมุมของคู่กรณีกันบ้างที่เมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันถ้าไปดูใน Facebook นะคะมีบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ชื่อว่าปีใหม่สิริกุลโพสต์ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาดูนะคะคือทางด้านของคุณปีใหม่เนี่ยระบุในโพสต์ของตัวเองกล่าวไปถึงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาก็คือหมออ๋องในฐานะรองประธานคนที่1แล้วก็ยังกล่าวไปถึงคุณวรรณนอประธานสภารวมไปถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือจั่วหัวเรื่องเลยนะคะว่าขอความเป็นธรรมและขอความคุ้มครองจากการถูกข้าราชการทางการเมืองที่ทางด้านของคนที่โพสต์เนี่ยใช้คำว่าถูกข่มขู่คุกคามล่าแม่มดขอความเป็นธรรมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวก็คือถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นอายุวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ที่อยู่หมู่บ้านแม้กระทั่งรูปพรรณสันฐานที่พักอาศัยต่างๆสีประตูรั้วบ้านสีรถยนต์ที่ใช้งานรวมไปถึงชื่อของพ่อแม่จำนวนลูกแล้วก็ยังระบุสถานที่ทำงานพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวด้วยว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ชื่อนามสกุลจริงให้ติดต่อสอบถามได้จากเจ้าตัวโดยหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทางฝากฝั่งของคู่กรณีคุณอมรัตน์บอกเลยว่าการกระทำที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลยอมรับว่ามีการโพสต์วิจารณ์การเมืองจริงๆวิจารณ์นักการเมืองวิจารณ์พรรคก้าวไกลแต่ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะไม่ได้ระบุชื่อสกุลจริงของใครไม่มีคำไหนสร้างความเสียหายและไม่ได้คิดร้ายหมายขวัญใครถึงชีวิตเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามกรอบกฎหมายทุกอย่างซึ่งถ้าเกิดตัวคุณอมรัตน์รู้สึกว่าเจ้าตัวทำความเสียหายให้ก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้กระทำในนามของบริษัทไม่ได้โพสต์ในเวลางานเวลาที่โพสต์เนี่ยนอกเวลางานทั้งสิ้นอย่างเช่นก่อนเริ่มงานพักเที่ยงหลังเลิกงานวันหยุดวันที่ใช้สิทธิ์ลาซึ่งได้มีการชี้แจงต่อผู้บริหารแล้วนะคะแล้วก็มีการอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วย้ำในโพสต์บอกว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของคุณอมรัตน์มีความเสี่ยงสูงถึงชีวิตไม่ใช่คุณอมรัตน์เสียหายจากการกระทำของเจ้าตัวแล้วบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงไปกับทางผู้บริหารที่ทำงานอยู่ค่ะว่าจะไม่แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษคุณอมรัตน์จะไม่ให้เหตุการณ์กระทบต่อบริษัทและนายจ้างโดยมีเงื่อนไขว่าให้คุณอมรัตน์ยุติการคุกคามแต่ฝากฝั่งของคู่กรณีบอกว่าคุณอมรัตน์กลับไม่หยุดแล้วก็มีการโพสต์มีการทวิตข้อมูลต่างๆอีกหลายครั้งทั้งหมดทั้งมวลเจ้าตัวก็เลยบอกว่านำมาซึ่งการขอความเป็นธรรมขอคืนความรู้สึกปลอดภัยให้กับครอบครัวและเชื่อโดยสุจริตใจว่าในฐานะที่เป็นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและนักการเมืองที่เป็นบุคคลสาธารณะที่กินภาษีของประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้แล้วเจ้าตัวทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะว่าเชื่อว่าคนไทยควรต้องได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพต้องไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการไล่ล่าแม่มดจากนักการเมืองจากข้าราชการการเมืองหรือประชาชนด้วยกันโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เรียกร้องยกเลิกแก้ไขม.112อ้างว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมีฟรีสปีชวิจารณ์ได้ต่างๆพรรคก้าวไกลอ้างเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเมืองทิ้งท้ายนะคะว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก้าวไกลจะพิจารณาพฤติกรรมของคุณอมรัตน์อย่างจริงจังวิงวอนต่อทุกท่านได้โปรดยุติการคุกคามที่มีต่อตัวเขาแล้วก็อยากให้คุ้มครองความปลอดภัยคืนความยุติธรรมให้กับเจ้าตัวและครอบครัวด้วยนะคะ